เจ้าสบายดีเนาะต่อไปเราจะได้เห็นรีวิวเกี่ยวกับแว่นตา VR เนาะแว่นตา VR ก็คือว่าแว่นตาที่ว่าเบิ่งหนัง3มิติเบิ่งหนัง3มิติ4มิติได้เนาะตัวนี้เนาะเราจะมาเบิ่งตัวเครื่องเลยตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเนาะนี่ตัวเครื่องของแว่นตา VR เนาะตัวนี้มันจะมาในราคาที่บ่แพงไปเนาะถ้าหากว่าลูกค้าต้องการสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้เนาะในราคาประมาณ 350,000 เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ราคา 350,000 จะบ่แพงตัวนี้ถ้าเฮาได้เบิ่งแล้วแหละเนาะเฮาจะนั่นแบบว่าสุดยอดเลยจะแบบว่าเป็นวิดีโอ360องศาเนาะตัวนี้คือแต่ละอย่างนี่เนาะเขาจะขับเบิ่งเพิ่มตัวนี้เขาจะเอาโทรศัพท์เนาะว่าหน้าจอน้อยสุดแมนหน้าจอน้อยสุดแมน 3.5 นิ้วเนาะแต่เขาเอาโทรศัพท์ที่ว่ารุ่นสูงสุดเลยแมน6นิ้วเนาะถ้า6นิ้วแล้วมันจะเป็นรุ่นของหัว Samsung A9 นี่เนาะ Samsung A9 จะเป็น6นิ้วเอามาใส่นี่ได้เลยเอามาใส่ได้เลยเขาจะเบิ่งวิดีโอแบบสุดยอดเลยลิ่นเกมลิ่นหยังสุดยอดได้เลยเนาะของตัวนี้เนาะแต่เฮาเอามาใส่แล้วเนาะเฮาต้องเบิ่งเฮาต้องเข้าไปในไฟล์ของวิดีโอที่เป็น 3D วิดีโอ 3D หรือว่าวิดีโอ360องศาเนาะและมันจําแบบว่าให้เฮาอยู่ในสถานการณ์นั้นตัวจริงเลยถ้าสมมุติว่าเฮาจะเบิ่งหนัง 3D เบิ่งหนัง 4D เนาะเขาจะซุบเข้าไปคือเป็นแว่นตานี่เนาะมันจะแบบว่าเฮ็ดให้เฮาอยู่ในสถานการณ์นั้นเลยคือบ่แม่นว่าเฮาอยู่ในโรงหนังเฮาอยู่ในหนังนั้นเลยหมายความว่าคือเฮาเข้าไปเป็นตัวละครหนึ่งอยู่ในหนังนั้นเลยเนาะตัวนี้ถือว่าสุดยอดของเทคโนโลยีเนาะ VR เนาะถ้าลูกค้าท่านใดต้องการหรือว่าอยากคู่ข้อมูลต่างๆสามารถสอบถามทางห้านเฮาได้เนาะทางห้านร้านสั่งโฟนเนาะร้านสั่งโฟนสามารถให้คําตอบของทานได้ทุกอย่างเลยถ้าหากว่าลูกค้าต้องการหยังเนาะต่อไปเฮาก็จะได้อําลาลูกค้าได้สํานี้เนาะถ้ามีโอกาสต่อไปเฮาจะได้รีวิวอื่นๆให้ลูกค้าได้เบิ่งถ้าหากว่าลูกค้าต้องการจะคู่ว่าสินค้าตัวใดมาใหม่เขาจะอัปเดตให้ได้ทุกอย่างเลยขอขอบใจ